มันมีอะไรกันแล้วเนาะ
ช่วงนี้นะ
ธอนั่งรถยนต์ได้ฉันต้องนั่งรถเมล์เธอนอนบนเมล์ฉันต้องนอนเธอตัวหนักต้องไปเช้าตู่ที่งามเป็นดวงตาฉันไปเช้านาแล้วนั่งรวมมาตู่ต้องไปกับฉันและดันดินกับฟ้าดับหงกับน้ำไม่เคียงคู่คุณจนหัวเอิ้นตายจะบอกอยากไม่อายว่าหน้าด้านหน้า
ไปเลยเอาใจรถยนต์เลือพี่มาแล้วมาตั้งเช็ดบ้านอันละจากที่มาฝันแล้วหูจิตมุ่งคนเลยนึกเกินได้ว่ามันไม่สนุกถ้าคนติ้งคงคือจะทุกข์ก็ต้องทนเราแค่ปวดแล้วเราพี่ก็ยังรักเราไม่มีโอกาสรักษาไม่หายจะขอทุกข์รวดตอนปวดตายจะบอกอย่างไม่อายว่าหน้าตาI'm not afraid to die.
ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิตรรามทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนะในรอบนี้กันด้วยนะครับนะกับแนวของ3ชาติจบๆกันเองนะครับเน้นหนักกันไปนะครับสำหรับช่วงของรีย้อนยุคกันเป็นพิเศษด้วยนะสำหรับช่วงหัวค่ำนะในค่ำคืนนี้กันเองนะครับนะกับพวกเราทีมงานด้วยนะครับนะแล้วก็ตัดทุกความสุขกันให้เต็มที่เลยนะสำหรับมิตรรามทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ร่วมสุขฟรีตลอดทั้งค่ำคืนเลยนะในนับว่าร่วมสุขฟรีเลยนั่นเองนะครับนะสำหรับบรรยากาศของงานแก้บทแล้วก็งานอุปสมบทนะของเจ้านาเจมันเองนะครับนะแต่ก็วันนี้เรียกว่ามีเรื่องของการที่ท่านใดสนใจอยากจะทำบุญนะครับก็เรียนเชิญได้เลยเรามีเก้าอี้ไว้ให้บริการด้วยนะครับไว้ให้เช่าราคาตัวละ20บาทเท่านั้นเองนะครับนะสำหรับเก้าอี้ก็ให้เช่าอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีของพื้นที่กองเชียร์นะครับด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเรียนเชิญได้นะครับน่าเชื่อว่าหลายท่านที่อาจจะอยู่บริเวณขอบด้านนอกนะครับถ้ายินเสียงกันแล้วอยากได้เก้าอี้ก็เรียนเชิญได้เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ50กว่าตัวได้โดยประมาณนั่นเองนะครับยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะครับน่าจะได้นั่งรับชมแล้วก็รอร่วมสนุกกันนะครับนั่งกับหลากหลายรูปแบบจากพวกเราบางเทสต์ปรุงชาติกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะมีงานครั้งคาใดก็เราเรียกใช้กันได้กับพวกเรามังเฟสโปรดักชั่นนะครับกดใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818575257ครับครับผมในยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันหรือไม่ก็ติดตามทางหน้าของแฟนเพจ Facebook ของพวกเรากันด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะช่วงนี้ปล่อยรอบกันต่อเลยนะครับรอบนี้ขอนำเสนอเป็นแนวของเพื่อชีวิตกันบ้างแล้วกันผมเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับกับช่วงของเมตรแรกเพื่อชีวิตกับพวกเรามังเฟสโปรดักชั่นครับTalk